ใช่เยาวราชวันนี้เราจะพามาเที่ยวเยาวราชนะคะทุกคนเริ่มต้นกันด้วยเมนูหมูฉลามแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงที่นี่นะคะทุกคนรังนกครับแมงกระพุ่นปลาหมึกและต่อด้วยของหวานทุเรียนครับฉันจะพอหอยนางรมที่ขอบโป่งอร่อยมากตัวใหญ่เวอร์อัมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวเยาวราชนะคะทุกคนเริ่มต้นกันด้วยเมนูหมูฉลามแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงที่นี่นะคะทุกคนรังนกครับแมงกระพุ่นปลาหมึกและต่อด้วยของหวานทุเรียนครับฉันจะพอหอยนางรมที่ขอบโป่งอร่อยมากตัวใหญ่เวอร์อัมเจอกันใหม่